โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนึงเนาะสวัสดีแม่บูมด้วยข้างล่างเข้ามาแล้วแอบตกใจนิดนึงเหมือนเห็นตัวเองอยู่ข้างล่างอีกคนนึงเนาะโอเคครับแล้วเลยเดี๋ยววันนี้มาเริ่มในส่วนของหัวข้อที่เดี๋ยวผมน่าจะแยกออกเป็นอีกหลาย EP แล้วกันเนาะก็คือตั้งชื่อหัวข้อในแต่ละ EP ไว้ว่าเป็น Why Open นั่นแหละมันเป็นวลีในวงการเล่นบาสเนี่ยแหละครับที่มาที่ไปยังไงผมก็ยังไม่ทราบแน่นะเดี๋ยวค่อยมาเฉลยตอน EP สุดท้ายแล้วกันวันนี้ EP แรกครับจะมาเล่าถึงบทความที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ครั้งหนึ่งเนาะเป็นการตะลุมบอลครั้งใหญ่ที่สุดใน NBA ครับจากแก้วน้ำเพียงใบเดียวเป็นเหตุการณ์ที่เห็นแค่ท็อปิกแล้วคือต้องเข้าไปฟังเลยเนาะก็คือในวันที่19พฤศจิกายนเนาะปี2004ในเกมกีฬาบาสเกตบอล NBA ครับของทางสหรัฐอเมริกาเป็นการแข่งขันระหว่างทีมดีทรอยต์พิสตันเปิดบ้านพบกับอินเดียนาเพเซอร์ก็แข่งขันกันตามปกตินะครับบาสเกตบอลมันก็มีการกระทบกันทั้งกันเนาะในระหว่างเกมจนใกล้จะจบเกมแล้วครับเหลือเวลาเพียงแค่45วินาทีเท่านั้นคือด้วยสกอร์ที่ทางเพเซอร์เนี่ยนำอยู่ทั้ง97ต่อ82คือห่างกันมากครับด้วยเวลาเหลือแค่นี้มันไม่มีทางที่จะกลับมาแพ้ได้แล้วแต่ด้านมีการทำฟาวล์ที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆและมีการพูดจาที่เสียดสีกันระหว่างเหตุการณ์นั้นมันเลยทำเริ่มมีการเหตุการณ์ที่แบบมีการผลักกันมีการทักทอล์กกันแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เริ่มจะบานปลายแต่ก็ถูกห้ามปรามด้วยนักบาสด้วยกันเองกรรมการก็มาห้ามปรามก็เหตุการณ์ก็ดูจะสงบและจบลงได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณหลังจากที่เหตุการณ์มันเริ่มสงบลงเนาะก็มีเหตุการณ์ที่มาจุดประเด็นขึ้นมาคือมีผู้ชมคนหนึ่งเนาะปาแก้วใส่คุณลอนอาเทสคือคุณลอนอาเทสอ่ะเขาก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้แล้วพอทุกอย่างมันสงบเนี่ยเขาก็ไปนั่งอยู่ตรงแถวโต๊ะกรรมการใส่หูฟังเพื่อแบบเหมือนสงบสติอารมณ์ตัวเองเนาะแล้วอยู่ดีๆก็มีใครก็ไม่รู้ปาแก้วน้ำใส่หัวด้วยอารมณ์ที่มันกำลังจะดาวลงมันก็เหมือนแบบจุดไฟขึ้นมาอีกซึ่งตอนนั้นอ่ะคือเขาก็หันหลังกลับไปแล้วก็เขาเรียกวิ่งขึ้นไปบนอัฐจันทร์ซึ่งปกติแล้วจะไม่มีเหตุการณ์ที่แบบเขาเรียกอะไรนักกีฬาที่จะขึ้นไปบนอัฐจันทร์อยู่แล้วเนาะก็คือขึ้นไปพร้อมกับสาวหมัดใส่คุณไมเคิลไลออนซึ่งเป็นผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนั้นทีนี้เหตุการณ์อ่ะมันก็ตะลุมบอลกันหนักเลยทั้งผู้เล่นที่ขึ้นมาก็ไม่รู้ขึ้นมาห้ามหรือว่าจะขึ้นมาก็คือมีทั้งสาวหมัดใส่ทั้งคนที่อยู่ตรงนั้นคือด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยด้วยระยะเวลาที่ไม่ได้นานแต่ทุกอย่างมันดูชุลมุนไปหมดนะทั้งผู้ชมที่วิ่งหนีตายกันทั้งผู้ชมที่เข้ามาห้ามทั้งกรรมการทั้งคนที่อยู่รอบตรงนั้นอ่ะก็คือวุ่นวายมั่งมีสายฝนที่โปรยปลายลงมาด้วยคือสายฝนเนี่ยก็คือมันเป็นฝนที่ตกลงมาจริงๆเนาะแต่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็น้ำใบอื่นๆที่มีการสาดใส่เข้ามาบรรยากาศนี่คือขรุขระมากเนาะโดยโค้ชของเพเซอร์ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นคือหลังจากจบเหตุการณ์เนาะเขามาให้สัมภาษณ์ว่าในตอนนั้นน่ะผมรู้สึกว่าเหมือนผมอ่ะต้องเอาชีวิตรอดออกมาจากเหตุการณ์นั้นให้ได้คือมันน่ากลัวมากจริงๆมันเหมือนเราต้องรีบหนีออกจากกรงที่มีสิงโตหลุดออกมาเหตุการณ์ก็เขาเรียกหลังจากชุลมุนกันเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายลงจากการที่มีทางหน่วยงานรักษาความปลอดภัยเข้ามาห้ามปรามมีผู้ชมที่ได้รับการบาดเจ็บถึง9คนแล้วก็ต้องส่งโรงพยาบาลด่วนอีก2ท่านโดยกรรมการก็คือประกาศยุติการแข่งขันทันทีเนาะผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ครับคุณเดวิดสเติร์นซึ่งเป็นบอร์ดแล้วก็เป็นทางคณะกรรมการทาง NBA ออกมาแถลงการในวันขึ้นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่แย่มากแย่ที่สุดผมอยากที่จะไล่ทุกคนออกจากหลีกออกไปให้หมดทุกคนที่เกี่ยวข้องแต่มันก็ไม่สามารถทําได้พอไม่ได้มีกฎลงโทษที่ชัดเจนณตอนนั้นแต่เราก็ต้องมีหลังจากเนี้ยเราต้องมีการตั้งเป็นบทลงโทษขึ้นมาในการแบนผู้เล่นหรือคนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
็คือจากเหตุการณ์ครั้งนั้นครับคือได้มีการแบนคุณลอนอาร์เทส86เกมก็คือพูดง่ายทั้งฤดูกาลนั้นก็คือคุณลอนอาร์เทสนะคือไม่ได้เล่นแน่นอนเนาะแล้วก็คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ลดหลั่นกันไปเนาะตามโทษแล้วก็ผู้ชมการแข่งขันในวันนั้นที่เป็นต้นเหตุก็คือได้รับการโดนแบนไม่ให้เข้ามาดูการแข่งขัน NBA ก็คือลิฟตัวที่ซื้อตลอดทั้งซีซั่นไปเลยก็คือคุณจอห์นกีนอ่ะก็คือโดนแบนซึ่งคนเนี้ยเป็นคนที่ปาแก้วใส่คุณลอนอาร์เทสไม่ใช่คนที่คุณลอนอาร์เทสอ่ะเข้าไปสาวมาใส่คือพูดง่ายคือคนที่เป็นต้นเหตุอ่ะไม่ได้ถูกเขาเรียกโดนในเหตุการณ์นั้นคือคุณจอห์นกีนเนี่ยได้วิ่งหนีไปตั้งนานแล้วคนที่โดนสาวหมัดและตะลุมบอลกันตอนนั้นก็คือเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่พอมาสืบกันทีหลังนี้ก็ยิ่งทําให้แบบทุกอย่างมันดูแบบ question กันเข้าไปใหญ่เนาะคือพูดง่ายคือคุณลอนอาร์เทสต่อยผิดคนนี่เองสุดท้ายครับการไถ่บาปของคุณลอนอาร์เทสเนี่ยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นแน่นอนเขาก็คือโดนบทลงโทษจากทาง NBA ไปอยู่แล้วเนี่ยแต่สิ่งที่ทางบอร์ดคณะกรรมการนอกจากการแบนแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีส่งไปเขาเรียกอะไรนะเข้าไปก็คือไปทำกิจกรรมที่เอาไปเกี่ยวกับด้านการสังคมคือไปปรับพฤติกรรมอย่างเงี้ยครับการไถ่บาปของคุณลอนอาร์เทสครับหลังจากที่ได้เริ่มเข้าไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมเนาะอันนี้ก็คือต้องไปทำบำเพ็ญประโยชน์ด้วยเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแฟนๆหลายคนก็ยังรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมันก็ยังมีคาแรคเตอร์ของความเป็นบอยแบนด์อยู่ยังไงคนเรามันมีพฤติกรรมแบบเนี้ยมันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้หรอกจนทําให้คุณลอนอาร์เทสเนี่ยก็คือเขาต้องเปลี่ยนชื่อเลยคือตัวเขาเองอ่ะเขาก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งภายนอกแล้วเขาก็อยากจะเปลี่ยนจากอินเนอร์ข้างในก็คือเขาเปลี่ยนจากชื่อตัวเองอ่ะจากลอนอาร์เทสเป็นคุณเมตตาเวิลด์พีซคือเมตตานี่คือคําว่าเมตตาที่เป็นภาษาแบบภาษาไทยเราเนี่ยแหละครับก็คือช่วงนั้นน่ะเค้าก็ไปเริ่มศึกษาทางศาสนาที่เป็นพุทธศาสนาแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นชื่อว่าเมตตาเวิลด์พีซในปี2011พร้อมกับปฏิญาณตนเองว่าจะต้องเป็นคนดีขึ้นให้ได้สิ่งที่เค้ากล่าวขึ้นหลังจากเนี้ยก็คือบางครั้งเนี่ยผมรู้สึกเหมือนผมมาเป็นคนขี้ขาดหรือรู้สึกที่เหมือนกับคนอื่นที่อยากจะชนะไปทุกอย่างการเปลี่ยนชื่อเนี่ยทำให้มุมมองของผมเปลี่ยนไปได้มากเลยผ่านมา10ปีครับจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณลอนอาร์เทสเนี่ยหรือชื่อใหม่คุณเมตตานะครับได้มีโอกาสได้คุยกับคุณจอห์นกีนย้อนกลับไปนะคุณจอห์นกีนก็คือคนที่ปาแก้วใส่หัวคุณเมตตาแต่ได้วิ่งหนีไปไม่ได้เป็นคนที่โดนต่อยเขาได้โทรมาขอโทษกับคุณเมตตาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วเขารู้สึกผิดมากๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากเหตุการณ์เวลามันมีเหตุการณ์ที่แวบเข้ามาในหัวหรือว่ามีเรื่องอะไรที่มันจะเป็นจุดประกายไปให้เขาคิดถึงเรื่องนั้นน่ะเขาก็จะรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาในสายปลายทางนั้นน่ะคุณเมตตาก็คือเขาเงียบไม่ได้พูดอะไรในการที่สนทนาครั้งนั้นก็จบกันไปได้ว่าก็คือทั้ง2คนเนี่ยก็ปิดท้ายกันได้คุยเรื่องอื่นด้วยแล้วก็ให้อภัยกันไปแน่นอนครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การทะเลาะวิวาทของผู้เล่นแต่ได้ลามไปถึงคนดูครับซึ่งใครจะไปคิดว่าแค่แก้วน้ำแค่แก้วเดียวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายได้ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนกฎการขายเครื่องดื่มในสนามกฎการเข้าชมกฎการแต่งตัวรวมถึงกฎระหว่างนักกีฬาและกับผู้เล่นอันนี้ต้องขอบคุณบทความจากแมนแตนด้วยครับสุดท้ายครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากบทความนี้เนาะมี2ข้อด้วยกันครับข้อแรกการควบคุมอารมณ์ของตัวเองครับจริงๆต้องแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงจากที่พี่ดิชชี่พูดมาสักครู่เนี้ยเรื่องของความโกรธก็ยังแบบเฮ้ยแบบแอบขนลุกนิดนึงเนาะว่ามันจะมันรีเลทกับบทความที่ผมกําลังจะอ่านได้ยังไงเนาะข้อแรกการควบคุมอารมณ์ของตนเองครับอันเนี้ยไม่ว่าตัวเราเนาะจะมีความเครียดความกดดันมากน้อยแค่ไหนเราเองก็ไม่ควรที่จะแสดงพฤติกรรมเนี้ยออกมาให้มันมีผลกระทบต่อคนอื่นทั้งคนที่เป็นคนต้นเหตุแล้วก็คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอันเนี้ยค่อนข้างสําคัญเพราะว่าบางครั้งจากที่เราเห็นข่าวเนาะ
หลายๆเหตุการณ์ตามทีวีเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดเดียวเนี่ยมันบานปลายลุกลามไปใหญ่โตได้ได้เลยข้อ2ครับอ่ะไม่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีหรืออะไรที่มันเกิดผลกระทบไปแล้วเนาะถ้าเรายังคอนโทรลไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำหลังจากนี้คือการสำนึกผิดครับการออกมารับผิดชอบการให้อภัยตัวเองการให้อภัยคนอื่นแล้วก็การที่ตั้งปณิธานในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นอ่ะมันเป็นบทเรียนของเราแล้วเราจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกอันนี้เป็น2ข้อที่ผมได้เรียนรู้จากบทความนี้ครับคุณแมทเพื่อนๆสามารถติดตามรายการคุยข่าวเช้านี้ผ่านทาง Twitter Thai Crypto News ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้านะครับแล้วเจอกันครับผม